แห่ช่วยนักร้องสาวแป๋วณภาดาป่วยหนักนักร้องดังรุ่นที่เผยต่อสู้โรคเสียสิ่งที่รักราวตายทั้งเป็นแห่ช่วยนักร้องเสียงดีแป๋วณภาดาเจ้าของเพลงดัง I Will Survive ฉบับอีสานเพลงกลับมารักกันป่วยหนักวินวีระชัยนักร้องดังรุ่นที่เผยต่อสู้โรคต้องเสียสิ่งที่รักเหมือนตายทั้งเป็นจากก่อนหน้านี้เพจดาราภาพยนตร์โพสต์ส่งกำลังใจนักร้องสาวเสียงดีแป๋วณภาดาสุกริตเจ้าของเพลงดัง I Will Survive ฉบับอีสานและเพลงกลับมารักกันประกอบละครโดยวินวีระชัยนักร้องดังรุ่นที่โพสต์แจ้งอาการป่วยนักร้องสาวรุ่นน้องแป๋วณภาดาสุกริตป่วยโรคสมองฝ่อต้องขอแม่ขอน้องประทังชีวิตบ้างและทำเว็บไซต์ขายของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งกำลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักร้องเสียงดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแป๋วณภาดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมณภาดาสุกริตเจ้าของเพลง I Will Survive ฉบับอีสานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับมารักกันเพลงประกอบละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป่วยโรคสมองน้อยฝ่อส่งผลให้พูดและทรงตัวลำบากวินวีระชัยศิลปินเพลงคนดังโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของศิลปินรุ่นน้องณภาดาสุกริตที่ป่วยด้วยโรคสมองน้อยฝ่อทำให้สูญเสียการทรงตัวและการพูดตามปกติโดยวินโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องว่าผมรู้สึกผิดเพิ่งวางสายณภาดาสุกริตแถมด่าน้องมันไปว่าทำไมแกกระแดะจังเวลาพูดน้องพาอดีตนักร้องคุณภาพที่ร้องเพลงได้ทรงพลังเจ้าของเพลง I Will Survive ฉบับอีสานและกลับมารักกันประกอบละครที่เคยร่วมงานกันมาและก็แยกย้ายห่างเหินกันวันนี้เพิ่งทราบถึงอาการป่วยจากเจ้าตัวด้วยน้ำเสียงเหมือนคนเมาน้องพาทรงตัวยืนไม่ได้นานเป็นโรคสมองฝ่อทำให้ควบคุมการทรงตัวลำบากแถมพูดเหมือนคนเมาพูดไม่ชัดคำแต่ยังสื่อสารได้เราจึงขอโทษและถามเรื่องทุกข์สุขรวมถึงการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันน้องพาหรือแป๋วบอกก็ขอแม่ขอน้องประทังชีวิตบ้างและทำเว็บไซต์ขายของอทุกวันนี้ก็อาศัยหลักธรรมในการดำรงชีพและอยู่คนเดียววินรู้เสียใจที่ได้รับข่าวที่ได้พูดคุยและขอโทษถึงเพิ่งได้รับเหตุผลจากการพูดเหมือนคนเมาอยากส่งกำลังใจให้แป๋วหรือน้องพาเลยคิดอยากจะทำงานสักงานหารายได้ช่วยค่าเยียวยาศิลปินคนหนึ่งที่เคยสร้างผลงานและร้องเพลงดีมากคนหนึ่งในวงการปัจจุบันเหมือนไม่เหลือหลักอะไรในชีวิตสิ่งที่เคยทำได้ดีคือการร้องเพลงเลี้ยงชีพวันนี้เสียงอาจไม่เหมือนเดิมแต่คงมีผลงานไว้ให้ทรงจำอาการป่วยแต่เธอผู้ไม่ยอมแพ้แต่ก็ยังพอร้องได้บ้างแบบอาจไม่ 100% รายการไหนอยากเชิญไปสัมภาษณ์หรือทำอะไรให้มีรายได้เพิ่มพูนเยียวยาก็จะดีใจแทนน้องพาส่วนวินอาจจะคิดทำอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่ขาดการดูแลเพราะเธอก็ไม่ได้ร้องขอใครแต่ในฐานะรุ่นที่เคยทำงานกันมาฐานะเพื่อนช่วยเพื่อนที่ต่อสู้กับโรคที่ต้องรักษากับการสูญเสียอาชีพและสิ่งที่รักมันก็เหมือนตายทั้งเป็นสิ่งที่ทำได้คือการส่งกำลังใจหรือแบ่งปันกำลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆอาจจะจัดในรูปคอนเสิร์ตเพื่อให้คนคนหนึ่งได้ต่อสู้กับชีวิตต่อไปนักร้องเสียงดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแป๋วณภาดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมณภาดาสุกริตเจ้าของเพลง I Will Survive ฉบับอีสานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับมารักกันเพลงประกอบละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป่วยโรคสมองน้อยฝ่อส่งผลให้พูดและทรงตัวลำบากเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงรวมตัวให้ความช่วยเหลือโดยจัดคอนเสิร์ตล่าสุดวินวีระชัยโพสต์ถึงคอนเสิร์ตที่จะระดมช่วยนักร้องสาวว่าแจ้งข่าวความคืบหน้างานคอนเสิร์ตช่วยณภาดาสุกริตสรุปเราจัดงานที่ร้านบ้านอุ้งเอกมัยรามอินทราในวันอาทิตย์ที่วันที่28เมษายนนี้เวลาการแสดงบนเวทีเริ่ม6โมงเย็นถึง4ทุ่มวันที่1เมษายนนี้จะเปิดจองโต๊ะสำหรับที่นั่งในงาน That's What Friends Are
for คอนเสิร์ตเพื่อหารายได้รักษาอาการป่วยให้ณภาดาสุกริตโต๊ะทั้งหมด40โต๊ะโต๊ะละ4ที่นั่งราคาบัตรต่อคนท่านละ500บาทหรือบัตรยืนค่าเข้าราคา500บาทไม่รวมอาหารเครื่องดื่มสามารถสั่งได้จากทางร้านรายได้จากการจำหน่ายบัตรเพื่อณภาดาสุกริตใช้การเยียวยาและรักษาโรคสมองฝ่อวันอาทิตย์ที่วันที่28เมษายนนี้เวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มที่ร้านบ้านอุ้มเอกมัยรามอินทราใกล้ปั๊มบางจาก CDC สามารถจอดรถเพิ่มได้ที่จุดดังกล่าวสำรองจองโต๊ะได้ที่0836642994 0853644954 0944796692ติดกับปั๊มบางจาก CDC สามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านบริเวณดังกล่าวและชิครีพับลิกมาไม่ถูกเซิร์ช Google Map พิมพ์คำว่าบ้านอุ้มลีฟมิวสิกเราเปิดให้คุณจองโต๊ะล่ะครับเพราะมีอยู่40โต๊ะโต๊ะละ4ที่นั่งหรือใครจะมาตามจำนวนจะได้จัดที่ให้ความเหมาะสมทางผู้จัดขอเก็บค่าบัตรคนละ500บาทเป็นค่าข้าวหรือค่านั่งรายได้ค่าบัตรมอบให้ณภาดาณภาดาสุกริตทั้งหมดหรือใครจะสะดวกร่วมหยอดกล่องในงานเพื่อเพิ่มยอดในการเยียวยารักษาอาการสาธุติดต่อทางอินบ็อกซ์หรือติดต่อวินหรือทางร้านบ้านอุ้มได้นะครับเพราะตอนที่ยังไม่ได้เปิดจองอย่างเป็นทางการก็มีผู้สนใจจองมาเกือบ20โต๊ะแล้วเราเน้นบรรยากาศสนุกกันเองและส่งกำลังใจให้น้องเขาวันนั้นพาก็จะมาขอบคุณด้วยตนเองและเล่าอาการอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบพร้อมถ้าไหวจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์งานนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจนะครับวินเป็นโต้โผให้เพราะอยากเป็นสะพานบุญช่วยนำพาให้ทุกคนที่ทราบข่าวและแฟนเพลงน้องพาได้แบ่งปันกันในยามยากและได้ความอิ่มเอมกลับไปท้ายสุดขอบคุณศิลปินทุกท่านในน้ำใจและแฟนเพลงทุกคนที่มากันในวันงานนะครับตรงตรงซื่อซื่อแบบนี้แหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกุศลเกิดอยู่ที่เจตนาดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตไม่มีไรแน่นอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอนชื่อบัญชีณภาดาสุกริตธนาคารกรุงไทย662-678-0573ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์เป็นพันตรีหญิงวันที่2เมษายน67ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่ร้อยเอกหญิงวันเพ็ญจันทร์หอมเป็นพันตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพ.ศ. 2567ประกาศณวันที่28มีนาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันเศรษฐาชมสุดาวันปลุกพลังคิกออฟมหาสงกรานต์ให้เต็ม10กลบกระแสปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาชมสุดาวันคิดใหญ่ทำเป็นยกนิ้วโป้งให้คะแนน10เต็ม10ปลุกพลังคิกออฟมหาสงกรานต์
รุกท่องเที่ยวนำเงินเข้ากระเป๋าคนไทยกลบกระแสปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อเวลา 14:00 นวันที่2เมษายน2567ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในงานแสดงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ทัวริซึม2025พร้อมด้วยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลังจากนางสาวสุดาวันรายงานการเสนอกระตุ้นท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าว้าวได้มาชมการนำเสนอของนางสาวสุดาวันสุภาพสตรีตัวเล็กใจใหญ่คิดใหญ่ทำเป็นทำให้งานถูกเริ่มด้วยความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยจะใช้ประเทศไทยเป็นเวทีต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วโลกเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่ว่าภาคเอกชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนการค้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสื่อมวลชนทุกท่านภาคเอกชนภาครัฐต่างๆที่ร่วมมือร่วมใจกันผนึกกำลังทำให้เรื่องการ IGNITE Thailand 8วิสัยทัศน์สำคัญซึ่งตนเสนอไปแล้วถือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เรื่องการท่องเที่ยวไทยกระจายไปสู่ทั่วโลกได้และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้เอ่ยถึงและยังมีอีกหลายขั้นตอนต้องทำงานร่วมกันต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเชื่อว่าที่มาอยู่ร่วมกันตรงนี้รัฐมนตรีได้ประกาศชัดเจนว่าไทยจะเป็นประเทศที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วย5กลยุทธ์สำคัญซึ่งดูแล้วทุกอย่างเป็นไปตามความคิดที่ครบกระบวนทุกอย่างไม่ว่าเรื่องการใช้แท็กซี่มัคคุเทศก์ต่างๆรวมถึงก้าวสุดท้ายที่จะส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้านเรื่องเหล่านี้ทีมงานได้คิดมาอย่างดีน่าเสียดายที่เรายังไม่สมควรเปิดเผยบางเรื่องในวันนี้แต่มั่นใจอีก 3-6 เดือนข้างหน้านี้จะมี World Event ทยอยมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไทยถือเป็นประเทศผู้นำในภูมิภาคนี้เรียกว่าเป็นที่ใหญ่ในเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้ตนไม่ได้พูดเองผู้นำประเทศญี่ปุ่นเป็นคนพูดฉะนั้นเราพร้อมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการเดินทางจะสะดวกยิ่งขึ้นยกระดับภูมิภาคอาเซียนให้ไปสู่อันดับโลกได้นายเศรษฐากล่าวว่าคงไม่ต้องพูดถึงการท่องเที่ยวของเราเป็นอะไรที่เราทำได้ทันทีทำแล้วนำเงินเข้าสู่กระเป๋าของคนไทยทุกคนไม่ว่าเรื่องโรงแรมร้านอาหารการจัดกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญและจะช่วยผลักดันอย่างต่อเนื่องในอนาคตและเชื่อว่ารัฐมนตรีได้พูดมาเยอะแล้วคงไม่ลงในรายละเอียดเพราะได้นำเสนอมาถ้าพูดถึงเกรดคือ10เต็ม10สุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านไว้ว่าเราต้องทำงานไปด้วยกันหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานภาคเอกชนทุกท่านหากเขามาแล้วมีความแฮปปี้ปลอดภัยสุขกายและสุขใจตนเชื่อว่าเขาจะกลับมาอีกและขอฝากรายการใหญ่ของเราที่จะเกิดขึ้นคือเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ปีนี้ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นงานอีเวนต์แรกๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศและเป็นนิมิตหมายอันดีปีใหม่ของคนไทยด้วยขอให้เราคิกออฟเรื่องการท่องเที่ยวให้ยิ่งใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังกล่าวเปิดงานเสร็จสิ้นก่อนร่วมถ่ายภาพหมู่นายกรัฐมนตรีได้หันไปยกนิ้วโป้งชื่นชมนางสาวสุดาวันก่อนที่นางสาวสุดาวันได้ยกมือไหว้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มาร่วมงานด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปในงานด้านในโดยเดินชมบูธอยู่ด้านนอกและภายหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานเสร็จได้เดินออกมาร่วมชมบูธต่างๆกับบนสแพทองธารก่อนแวะบูธชิมขนมชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีและชิมเมี่ยงคำกลีบบัว